เรามาศึกษาต่อกันในเรื่องของการส่งเสริมการตลาดในยุคธุรกิจดิจิทัลในประเด็นสุดท้ายก็คือการตลาดผ่านอุปกรณ์พกพานะคะซึ่งแทบจะปฏิเสธกันไม่ได้เลยใช่ไหมคะว่าในแต่ละวันคุณใช้โทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนรวมทั้งแท็บเล็ตกันมากน้อยแค่ไหนนะคะแทบจะทุกกิจกรรมเลยใช่ไหมคะในแต่ละวันนะคะโดยในที่นี้จะขอกล่าวถึงเทคนิคและแนวทางของการทำการตลาดผ่านอุปกรณ์พกพาหรือโมบายมาร์เก็ตติ้งเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำการตลาดผ่านทาง SMS การทำการตลาดผ่านทางโมบายเว็บและการทำการตลาดผ่านทางโมบายแอปสั้นๆดังนี้นะคะโดยจะขอเริ่มจากการทำการตลาดผ่านทาง SMSไม่เชื่อก็ต้องเชื่อใช่ไหมคะว่า SMS ยังเป็นการทำการตลาดผ่านทางมือถือที่ได้ผลในทุกยุคทุกสมัยยิ่งยุคนี้แล้วทุกคนใช้มือถือติดกันนะคะคือใช้มือถือกันยิ่งกว่าเป็นปาท้องโกไม่ห่างตัวเลยใช่ไหมคะดังนั้นอัตราการตอบรับก็ย่อมเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวเช่นเดียวกันค่ะซึ่งในการส่งข้อความหรือ SMS ควรมีหลักการดังต่อไปนี้นะคะประเด็นแรกก็คือควรแจ้งวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนค่ะว่าคุณส่งข้อความหรือ SMS มาเพื่อวัตถุประสงค์ในข้อใดนะคะบอกสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับให้ชัดเจนด้วยนะคะและในการส่งข้อความมานะคะควรจะส่งข้อความประมาณ 3-4 ข้อความต่อเดือนนะคะงดการใช้ภาษาแสลงนะคะและจะต้องมีการตรวจทานคำผิดก่อนที่จะส่งข้อความด้วยอีกทั้งในเรื่องของการส่งข้อความควรจะส่งถึงผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นนะคะและประเด็นสุดท้ายก็คือข้อความดังกล่าวสามารถแจ้งยกเลิก SMS ได้ด้วยนะคะประเด็นถัดมาก็คือในเรื่องของการทำการตลาดผ่านโมบายเว็บค่ะซึ่งเราต้องยอมรับนะคะว่าผู้บริโภคหันมาใช้งานโทรศัพท์มือถือกันมากขึ้นดังนั้นเราควรจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของเราให้เหมาะสมกับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรืออุปกรณ์อื่นๆด้วยนะคะซึ่งการที่เราปรับเปลี่ยนให้ตัวเว็บไซต์ของเราสามารถทำงานในลักษณะของโมบายเว็บได้จะมีข้อดีดังต่อไปนี้นะคะช่วยให้แบรนด์ของเราดูทันสมัยขึ้นไงล่ะคะถัดมาก็คือทำให้ใช้งานได้ง่ายมากขึ้นในอุปกรณ์ต่างๆนะคะรวมไปถึงแบรนด์ของเราดูน่าเชื่อถือมากขึ้นด้วยค่ะสามารถสร้างทราฟฟิกได้มากขึ้นตามมาเช่นเดียวกันนะคะและสุดท้ายก็คือบรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดได้อย่างง่ายค่ะในประเด็นสุดท้ายของการทำการตลาดผ่านโมบายนะคะหรือผ่านอุปกรณ์พกพานะคะก็คือการทำการตลาดผ่านโมบายแอปนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ใช้งานได้ง่ายที่สุดบนโลกออนไลน์นะคะเพราะว่าจะมีความพิเศษกว่าการใช้งานบนโมบายเว็บใช่ไหมคะซึ่งในเรื่องของการแจ้งข่าวสารเราสามารถแจ้งข่าวสารเฉพาะตัวบุคคลได้ผ่านทางโมบายแอปต่างๆค่ะดังนั้นในการทำโมบายแอปนะคะเพื่อรองรับการทำการตลาดจึงจะต้องมีข้อควรพิจารณาหลายส่วนประกอบด้วยกันนะคะได้แก่ในเรื่องของอันดับแรกเลยค่ะการที่เราจะพัฒนาโมบายแอปขึ้นมาเรามีเงินทุนในการพัฒนาแอปพลิเคชันมากน้อยเพียงใดนะคะแล้ววัตถุประสงค์หลักในการทำคืออะไรคะกลุ่มเป้าหมายหลักของคุณคือใครเป็นกลุ่มที่มีเพศวัยถิ่นที่อยู่อาศัยมีระบบอินเทอร์เน็ตเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็สามารถเข้าถึงนะคะโดยผ่านพวกอุปกรณ์ต่างๆได้มากน้อยเพียงไหนนะคะรวมไปถึงความสนใจของกลุ่มเป้าหมายด้วยนะคะว่าคืออะไรนะคะถัดมาก็คือเป็นเรื่องของรูปแบบของการนำเสนอคุณต้องการให้นำเสนอเหมือนหรือแตกต่างจากโมบายเว็บหรือไม่อย่างไรนะคะและสุดท้ายเป็นเรื่องของแผนการตลาดค่ะเพื่อดึงให้คนสนใจและหันมาดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันของเรานะคะมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีแผนการตลาดที่ชัดเจนในการดึงให้คนหันมาดาวน์โหลดแอปนะคะในส่วนนี้ประกอบด้วยนะคะดังนั้นนะคะที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงแนวทางบางส่วนในการส่งเสริมการตลาดในยุคธุรกิจดิจิทัลนะคะเพื่อให้เราสามารถบริหารจัดการเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซได้อย่างมืออาชีพเลยค่ะช่วยส่งเสริมสนับสนุนนะคะให้แบรนด์สินค้าของเราเป็นที่รู้จักและประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจออนไลน์ซึ่งผู้เรียนสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะในรายการเอกสารที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ในหัวข้อแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมของรายวิชานะคะ
สำหรับหัวข้อสุดท้ายของสัปดาห์นี้ก็คือการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์นะคะอย่าลืมไปศึกษาในหัวข้อถัดไปกันด้วยนะคะ